การป้องกันและดูแลตัวเองช่วงโควิดเพื่อพนักงานบริการ 1. จัดเตรียมอุปกรณ์จัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้จำเป็นเช่นหน้ากากอนามัยถุงยางอนามัย3ขนาดเจลหล่อลื่นสบู่เหลวทิชชู่เปียกแบบมีแอลกอฮอล์ผ้าเช็ดตัวอุปกรณ์ดับกลิ่นปากสเปรย์เจลแอลกอฮอล์น้ำยาล้างจุดซ่อนเร้นเฟสชิลด์ถุงมือยางกางเกงในสำรอง 2. เลือกลูกค้าและตกลงกับลูกค้าก่อนให้บริการไม่ควรรับลูกค้าที่ดูท่าทางไม่ปลอดภัยพูดไม่รู้เรื่องเสียงดังโวยวายเมาเสื้อผ้าสกปรกมีตุ่มผื่นตามตัวและรับเงินออนไลน์ไม่เน้นเงินสดบอกต่อกันว่าบุคคลใดอันตรายหรือคุณหลีกเลี่ยงและตกลงกับลูกค้าในสิ่งที่จะไม่บริการ 3. การให้บริการควรตกลงกับลูกค้าเรื่องการให้บริการและเวลาในการให้บริการสวมถุงยางอนามัยเสมอห้ามใช้นิ้วสอดเข้าไปในร่างกายหากจำเป็นควรสวมถุงมือไม่ควรสัมผัสน้ำลายของกันและกันไม่ควรทำออรัลเซ็กส์เพราะเสี่ยงสัมผัสน้ำลาย 4. ตรวจอุณหภูมิก่อนให้บริการสามารถตรวจอุณหภูมิได้ที่สถานให้บริการโรงแรมบริเวณใกล้เคียงที่มีเครื่องวัดอุณหภูมิหากมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียสก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจป่วยเป็นโควิด-19 ถ้าไม่มีอุปกรณ์ให้สังเกตการไอจามน้ำมูกเหนื่อยหอบหรือไม่ 5. ทำความสะอาดร่างกายอาบน้ำชำระล้างอวัยวะส่วนสำคัญให้สะอาดทั้งลูกค้าและตัวเราใช้สบู่ทั่วไปหรืออาจใช้สบู่ที่มีสารฆ่าเชื้อโรคและน้ำยาบ้วนปากร่วมด้วย 6. ทำความสะอาดสถานที่อาจใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดหรือผ้าชุบน้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์เช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้ถ้าไม่มั่นใจในความสะอาดควรขอเปลี่ยนห้องนอนหรือเครื่องนอนกับทางโรงแรม 7. เลือกผู้ใส่หน้ากากอนามัยและสวมถุงยางอนามัยขณะให้บริการเสมอก่อนเริ่มให้บริการให้สังเกตอวัยวะเพศของลูกค้าว่ามีตุ่มผื่นหนองและมีกลิ่นหรือไม่ระหว่างให้บริการควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันละอองฝอยจากจมูกและปากควรหมั่นตรวจสอบว่าถุงยางอนามัยยังอยู่ดีในขณะให้บริการ 8. ทำความสะอาดร่างกายหลังให้บริการและหลังกลับบ้านเมื่อกลับถึงบ้านหลังให้บริการลูกค้าให้อาบน้ำทำความสะอาดทันทีสิ่งสำคัญต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ปลอดภัยเพื่อที่เราจะสามารถทำงานได้ในระยะยาว